เจ๊ครับนี่มาแล้วลูกนะอันนี้เงินที่อันนี้เป็นเงินที่จีโฮสะสมเอาไว้นะลูกเข้าใจไหมครับนะเราวันนี้เรามานับเงินกันว่าจีโฮสะสมเงินไว้ได้กี่บาทแล้วเราก็จะเอาเงินที่สะสมเนี่ยไปซื้อไอติมดีไหมดีไหมครับมาช่วยป้านับนะลองมาดูกันว่าจีโฮเก็บได้กี่บาทแล้วว้าจีโฮ진짜많다เดี๋ยวเขาโอเคนับสิกี่บาทดูนะแยกกันมาก่อนอันนี้เหรียญ5ใช่ไหมครับเหรียญใหญ่ใช่ป่ะ5 10 15 20 20บาทแล้วจะโหนับจะโหนับนับเร็ว1 2 3 4 5 6 7 10อันนี้11 11 20เป็น31 31บาทซื้ออะไรได้บ้างนะเดี๋ยวป้าไปซื้อให้นะรอแป๊บนึงนะครับ31บาทนะ아빠가 이제 아이스크림 사다 주시는 거지요เดี๋ยว아빠ไม่지호가 사고 싶어 지호 อยากซื้อ지호 อยากซื้อ지호 อยากซื้อจากพี่ดาเลยพี่ดาเอามาขายเร็วพี่ดาเอามาขายเร็วเร็วไอติมไอติม15บาทนะครับจีโฮมี31บาทใช่ไหมลูกจีโฮก็จ่ายมาให้หนูหน้านะ30บาทใช่ไหมครับก็เหลือไว้1บาทแล้วก็เก็บเอาไว้อ่ะเก็บไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เร็วอันนี้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้1บาทโอเควันนี้จีโฮได้ไอติม2ถ้วยนะครับแต่จีโฮกินวันละถ้วยโอเคนะครับได้ครับมีรสเดียวลูกช็อกโกแลตชิพเอาป้าแกะให้ขอช้อนด้วยค่ะว้าวช้อนมาแล้วชิมมาชอตเต้네왜차가우리이거가아이스크림이니까차갑지아이스크림이서아까아이스크림이서냉장고넣어서